สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับแกงอ่อมกับรายการเวลไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับเคล็ดลับการใช้ชีวิตที่สร้างเสริมความอยู่ดีมีสุขและทำให้อายุยืนนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังได้คิดใคร่ครวญถึงเส้นทางชีวิตที่ผ่านมานะครับหลายคนคุณผู้ฟังนะครับเป็นวัยทำงานวัยกลางคนบางท่านก็อาจจะใช้ชีวิตผ่านมาหลายสิบปีนะครับบางคนก็อาจจะเกษียณอายุการทำงาน60กว่าขึ้นไปนะครับหรือว่าบางคนนะครับเป็นวัยรุ่นกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาเรียนมหาวิทยาลัยนะครับการได้คิดใคร่ครวญการได้ทบทวนเส้นทางชีวิตประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับจะทำให้หลายๆคนเนี่ยได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำบางครั้งเนี่ยการที่เราทำงานเยอะในแต่ละวันการไล่ล่าการที่ต้องผ่านด่านต่างๆในการทำงานในแต่ละครั้งเนี่ยทำให้แต่ละคนนะครับไม่มีเวลาที่จะหยุดพักได้คิดใคร่ครวญหรือว่าได้ตกผลึกความคิดการตกผลึกการได้คิดใคร่ครวญประสบการณ์ชีวิตในแต่ละช่วงวัยทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆซึ่งนำมาสู่ปัจจุบันการที่เกิดกระบวนการตกผลึกเกิดการคิดถึงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราใช้ชีวิตปัจจุบันได้ดีขึ้นเราเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เราเห็นคุณค่าของสิ่งรอบข้างในปัจจุบันเห็นคุณค่าของผู้คนรอบข้างในปัจจุบันและที่สำคัญครับทำให้เราสามารถที่จะออกแบบชีวิตทำให้เราสามารถที่จะสร้างโปรโตไทป์ที่ดีขึ้นทำให้เราสามารถที่จะพัฒนารูปแบบชีวิตของเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเป็นโปรโตไทป์ที่1โปรโตไทป์ที่2โปรโตไทป์ที่3เปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่าทุกวันทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้จะชวนคุณผู้ฟังได้พูดคุยถึง life journey หรือเส้นทางชีวิตในแต่ละช่วงวัยนะครับว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะถอดบทเรียนแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตปัจจุบันและสร้างความหมายของชีวิตในอนาคตเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ life purposeเราจะใช้ชีวิตอย่างไรที่เราสามารถสร้างความหมายที่เป็นความพึงพอใจเป็นความสุขแล้วก็เป็นสมดุลที่เราต้องการเพราะชีวิตแต่ละคนย่อมมีต้นทุนชีวิตย่อมมีเส้นทางชีวิตย่อมมีผู้คนรอบข้างย่อมมีทรัพยากรที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคนสามารถที่จะสำเร็จได้ในแบบฉบับของตัวเองนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังทบทวนเรื่องราวของชีวิตและเหตุการณ์ในชีวิตที่เป็นความประทับใจหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นความทุกข์เป็นความขมขื่นแต่ถ้าเราได้มีโอกาสตกตะกอนแล้วก็ย้อนกลับไปคิดเนี่ยเราก็จะได้ข้อคิดเพื่อทำให้ชีวิตมีนวัตกรรมที่ดีขึ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเทคนิคและกระบวนการในการถอดบทเรียนของชีวิตผ่านกิจกรรม Life Journey เส้นทางชีวิตกันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาของ Well Life อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังได้ทบทวนประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบของ Life Journey Life Journey หมายถึงว่าเส้นทางชีวิตของคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งจวบจนปัจจุบันนะครับเราผ่านเหตุการณ์หลายๆอย่างเราเกิดความทรงจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่การได้ไปโรงเรียนได้พบปะกับเพื่อนได้รู้จักกับคุณครูการได้เรียนหนังสือหรือบางท่านที่จบการศึกษาในมหาวิทยาลัยจบปริญญาตรีหรือบางคนก็เรียนต่อจบปริญญาโทจบปริญญาเอกแล้วกลับมาทำงานแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะทำงานเป็นผู้ประกอบการส่วนตัวบางคนก็สืบต่อกิจการของที่บ้านไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรไม่ว่าท่านจะมีต้นทุนของชีวิตมีครอบครัวมีเศรษฐฐานะแตกต่างกันอย่างไรผมเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าประสบการณ์ชีวิตเส้นทางชีวิตของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับจะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เกิดพลังใจในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังได้ลองย้อนทบทวนเส้นทางชีวิตของทุกคนนะครับเพื่อที่จะทำให้การยกตัวอย่างของประสบการณ์ในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจิ๊กซอหลักของชีวิตเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราเห็นภาพรวมของชีวิตซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็อยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังนะครับได้เตรียมพร้อมก่อนเตรียมพร้อมโดยการรวบรวมภาพอัลบั้มนะครับอัลบั้มที่เก็บไว้ตามตู้ต่างๆนะครับตอนนี้ลองควานหาดูนะครับท่านไหนที่มีอัลบั้มภาพอยู่ข้างๆนะครับหรือท่านไหนที่นั่งอยู่แล้วก็ที่ฝาผนังออฟฟิศ
้าผนังบ้านเนี่ยมีรูปภาพมีเกียรติบัตรที่เป็นของท่านหรือที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านนะครับก็ลองหาหรือท่านไหนที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับเอกสารส่วนตัวไม่ได้อยู่ใกล้กับรูปภาพเปิดโซเชียลมีเดียนะครับอย่างเช่น Instagram Facebook หรือว่า TikTok นะครับก็จะบันทึกเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตผ่านภาพแล้วก็คลิปวิดีโอนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นความทรงจำในเหตุการณ์ต่างๆหรือบางครั้งเนี่ยท่านสามารถใช้เครื่องประดับสามารถใช้ข้าวของในบ้านเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์เส้นทางชีวิตได้นะครับในช่วงหน้านะครับหลังจากที่ท่านรวบรวมอัลบั้มรูปท่านรวบรวมข้าวของเครื่องประดับนาฬิกาสร้อยแหวนเงินทองแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อว่าเราจะเขียนเรื่องราวของชีวิตอย่างไรแล้วก็เรามีเทคนิคแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยสามารถขมวดปมพัฒนาเป็นหนังสือเรื่องเล่าของชีวิต Life Storybook ได้อย่างไรบ้างอีกครู่เดียวครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของการทบทวนประสบการณ์ชีวิตเส้นทางชีวิตหรือ Life Journey นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกลยุทธการออกแบบชีวิตแล้วก็การสร้างเรื่องเล่าของชีวิต Life Story นะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมชวนคุณผู้ฟังพูดคุยเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างความอยู่ดีมีสุขหรือว่า Wellness นะครับ Wellness เราพูดคุยกันตลอดระยะเวลาที่รายการของแกงออมอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับเราบอกว่า Wellness เนี่ยเป็นเรื่องของการได้ใช้ชีวิตตามความชอบมีความสุขในการใช้ชีวิตสอดคล้องกับคุณค่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญและตรงกับเป้าประสงค์ของชีวิตหรือว่า life purpose ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกการกระทำที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันของคุณผู้ฟังนะครับก็ล้วนแต่เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นความหมายที่คุณผู้ฟังแต่ละคนพยายามสร้างชีวิตในรูปแบบที่ต้องการสิ่งเดียวกันการกระทำเดียวกันหรือว่าวิถีชีวิตเดียวกันของแต่ละคนย่อมมีความหมายแตกต่างกันออกไปเพราะว่ามนุษย์เรามีการให้ค่ามีการให้ความหมายมีการสร้างเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันแต่ละคนมีอัตลักษณ์มีรูปแบบของชีวิตที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเรื่องราวของเส้นทางชีวิตจึงเต็มไปด้วยความหมายแล้วก็ความสำคัญของเหตุการณ์ในชีวิตซึ่งบริบทหนึ่งนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการเก็บบันทึกมีการร้อยเรียงเรื่องราวแล้วก็มีการตกผลึกอยู่เป็นระยะเสมอๆนะครับเพราะว่าถ้าหากเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นการไหลไปตามกระแสแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะค้นพบว่าเรายังไม่เข้าใจชีวิตเรายังไม่สามารถที่จะออกแบบชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของเราได้ดังนั้นกิจกรรม Life Journey นะครับจึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้อยู่กับตัวเองตอนนี้คุณผู้ฟังที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับก็ร่วมเวิร์กช็อปไปพร้อมกับแกงออมได้หรือท่านไหนที่ยังติดภารกิจอยู่นะครับก็ฟังเทคนิคแล้วก็วิธีการนะครับเอาไปทำในตอนที่สงบว่างๆเนื่องจากว่าจำเป็นที่จะต้องทำกิจกรรมนี้ในช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังอยู่กับตัวเองมากที่สุดเพราะต้องถามตัวเองคุณผู้ฟังจะต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็สอบถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองอย่างตรงไปตรงมานะครับมีความซื่อสัตย์กับคำตอบเนื่องจากว่าสิ่งที่คุณผู้ฟังจะมาสกัดเป็นเส้นทางชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยการเขียนเส้นทางชีวิตนั้นนะครับแกงออมแนะนำคุณผู้ฟังในการที่จะเริ่มต้นจากเหตุการณ์ปัจจุบันและย้อนกลับไปยกตัวอย่างเช่นบางท่านเนี่ยอายุประมาณสัก40ปีนะครับเป็นการทำงานที่อยู่สักระยะหนึ่งแล้วประมาณ10กว่าปีนะครับในชีวิตของการทำงานก็อาจจะย้อนกลับไปว่าปีนี้มีเหตุการณ์สำคัญได้เกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเป็นต้นนะครับวิธีการในการที่เริ่มต้นจากเวลาที่ใกล้ตัวเนี่ยจะทำให้เราจดจำได้ชัดเจนแล้วก็สามารถมีข้อมูลที่เกิดเป็นความทรงจำที่ทรงพลังมากแต่ถ้าเวลาที่มันไกลตัวอย่างเช่นถ้าตอนนี้คุณผู้ฟังอายุ40ปีแล้วย้อนกลับไปตอนที่เป็นเด็กวัยมัธยมเนี่ยก็อาจจะจดจำเรื่องราวได้ยากแล้วก็ไม่ได้มีจุดก่อเกี่ยวไม่ได้มีตัวที่จะไปกระตุ้นความทรงจำระยะยาวของเราดังนั้นแกงอ่อมก็อยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังเริ่มต้นจากการเขียนเรื่องราวของชีวิตที่ใกล้ตัวก่อน
แล้วค่อยๆขยับออกไปในอดีตที่ไกลตัวนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนหรือว่าส่งกิจกรรมที่คุณผู้ฟังได้ทำเส้นทางของชีวิตนะครับส่งมาให้แกงอ่อมได้ช่วยอ่านได้รับรู้แล้วก็ได้ชื่นชมกับสิ่งที่คุณผู้ฟังได้ผ่านมาได้เกิดประสบการณ์นะครับทางแฟนเพจของดร.แกงก็คุยกับดร.แกงนะครับสามารถที่จะพูดคุยติดตามแล้วก็ส่งข้อความมาทักทายได้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังเริ่มลงมือเขียนเส้นทางของชีวิตนะครับช่วงนี้ลงมือกันได้เลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบปะพูดคุยว่าทำไมเราต้องเขียนเส้นทางชีวิตแล้วเส้นทางชีวิตที่เราเขียนขึ้นเนี่ยจะนำไปสู่สิ่งดีๆของชีวิตตามมาอย่างไรบ้างกลับมาพบกันอีกทีช่วงหน้าครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตหรือ life journey นะครับเส้นทางชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการตกผลึกทางความคิดนะครับเป็นเรื่องที่นำไปสู่เรื่องของ wellness หรือความอยู่ดีมีสุขถ้าหากเราไม่วิเคราะห์ต้นทุนชีวิตถ้าหากเราไม่สามารถจะย้อนกลับไปมองอดีตได้สิ่งต่างๆที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่สามารถเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตในวิถีปัจจุบันได้อย่างเต็มที่เราก็คงไม่สามารถจะออกแบบการใช้ชีวิตในอนาคตให้เต็มศักยภาพได้นะครับดังนั้นเรื่องของ life journey จะมีความสำคัญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมพยายามที่จะจัดกิจกรรมหลักสูตรแล้วก็คอร์สต่างๆที่มีการเรียนการสอนทางหลักสูตรของ CUIP ที่จุฬาจัดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ series selfDiscovery แล้วก็ Life Journey นะครับเป็นเรื่องของการค้นพบตัวเองแล้วก็การสร้างเรื่องราวของชีวิตนะครับเรื่องของการค้นพบตัวเองนี่สำคัญเพราะว่าคนเราทุกคนนะครับจะมีการค้นพบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่ออายุเปลี่ยนไปแล้วก็จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นเนื่องจากแต่ละช่วงเสี้ยววินาทีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มีเวลามาจดบันทึกไม่มีเวลามาสะท้อนไม่ได้มีเวลามาตกผลึกเพื่อที่จะให้เป็นตัวสมการที่สำคัญในอนาคตเพื่อวางแผนชีวิตในโปรโตไทป์ต่างๆนะครับดังนั้นถ้าหากคุณผู้ฟังนะครับหยุดพักสักนิดในแต่ละวันนะครับลองได้ตกผลึกลองนั่งแล้วก็ถามตัวเองนะครับใช้เวลาสั้นๆในแต่ละวันนะครับในการทบทวนคล้ายๆกับการเขียนไดอารี่นะครับแต่ว่าการเขียนไดอารี่ถ้าหากเพิ่มเรื่องของสิ่งที่คุณผู้ฟังได้เกิดประสบการณ์คุณผู้ฟังทบทวนความรู้สึกคุณผู้ฟังทบทวนสิ่งที่เกิดเป็นผลลัพธ์คุณผู้ฟังทบทวนว่ามันสอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตอย่างไรบ้างและคุณผู้ฟังสามารถจะเก็บเอาความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปต่อยอดออกแบบชีวิตในอนาคตได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เป็นการถอดบทเรียนเรื่องของ life journey นะครับนอกเหนือจากการตกผลึกเส้นทางชีวิตแล้วนะครับกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่การค้นพบตัวเองนั่นก็คือเรื่องของการค้นหาบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในชีวิต influential people นะครับบุคคลผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยไม่ใช่จะต้องเป็นบุคคลที่โอ้เป็นนักการเมืองหรือเป็นใครนะครับแต่หมายถึงว่าเป็นคนที่มีผลต่อการใช้ชีวิตเป็นคนที่มีผลต่อคุณลักษณะส่วนตัวนิสัยส่วนตัวพฤติกรรมของเราเป็นคนที่มีผลต่อ mindset หรือว่าสิ่งที่เราให้คุณค่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคุณครูหรือเป็นใครก็ตามเป็นศิลปินที่เราชื่นชอบเป็นนักร้องเป็นดาราได้หมดครับอันนี้ก็คือเป็น influential people ซึ่งมีผลอย่างยิ่งกับกระบวนการคิดกับกระบวนการใช้ชีวิตประจำวันของทุกท่านนะครับนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของคุณครูผู้ยิ่งใหญ่นะครับเป็น great teacher นะครับหมายความว่าการเรียนรู้ของแต่ละคนในแต่ละช่วงวัยการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระบบโรงเรียนสถาบันการศึกษาแล้วก็เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามทางเลือกดังนั้นคุณครูของเราที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาเป็นผู้ที่ประสิทธิ์วิชาแนะนำให้เราได้เกิดการเรียนรู้นั้นก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับและกระบวนการต่อไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้นพบตัวเองก็คือเรื่องของต้นทุนชีวิต self capital ต้นทุนชีวิตหมายความว่าเราอยู่ในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นใครเรามีรายได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทรัพยากรในครอบครัวเนี่ยมีอะไรบ้างมีอาชีพอะไรมีมรดกมีทรัพย์สินอะไรบ้างจะทำให้เราสามารถประเมินการใช้ชีวิตของเราที่เหมาะสม
กับต้นทุนชีวิตของเราได้และที่สำคัญนะครับเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของการทำงานเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราประเมินถึงออกแบบนะฮะประเมินถึงรูปแบบของการใช้ชีวิตแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะทำให้เกิดขึ้นในเป้าประสงค์ของชีวิตอย่างน้อยครับเราต้องรู้ว่าพ่อแม่ของเรายากจนหรือไม่เรามีเงินมากน้อยเท่าไหร่แล้วเรามีอาชีพอะไรบ้างซึ่งแต่ละคนย่อมมีข้อจำกัดย่อมมีต้นทุนที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าทุกคนสามารถเติบโตแล้วก็สำเร็จได้ในแบบฉบับของตัวเราเองครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของการค้นพบตัวเอง self discovery เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นสำหรับคนทุกช่วงวัยนะครับช่วงที่แล้วได้พูดคุยถึงเส้นทางชีวิตเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลในชีวิตแล้วก็สิ่งที่คุณผู้ฟังได้ค้นพบเรื่องของคุณครูผู้ทรงอิทธิพลคุณครูที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดแล้วก็แนะนำสิ่งดีๆให้กับชีวิตนะครับรวมทั้งได้พูดคุยถึงต้นทุนชีวิต self capital นะครับแต่ละคนก็จะมีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะครับเรื่องราวต่างๆที่ชวนคุณผู้ฟังได้ทบทวนได้ทำเวิร์กช็อปไปพร้อมๆกันนะครับคราวหน้าก็อาจจะมีการพูดคุยในเชิงลึกรายละเอียดเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เห็นคุณค่าของแต่ละจิ๊กซอที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกคนนะครับทำไมถึงต้องพูดคุยเรื่องราวของชีวิตทำไมต้องค้นพบตัวเองเนื่องจากว่าเราในฐานะมนุษย์นะครับเรารู้เฉพาะวันเกิดแต่ว่าคุณผู้ฟังไม่สามารถทราบได้เลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตถึงวันไหนแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตสั้นหรือยาวเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยจะนำไปสู่การสร้างชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดเมื่อเราสิ้นอายุขัยหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้ชีวิตอยู่ยังไม่ครบถ้วนยังไม่สมบูรณ์ชีวิตยังไม่เพอร์เฟกต์ชีวิตยังไม่นิ่งชีวิตจะนิ่งก็ต่อเมื่อเราไม่อยู่ในโลกใบนี้เราหมดลมหายใจแล้วดังนั้นถ้าหากเราต้องการที่จะสร้างชีวิตที่เกิดความสมบูรณ์แบบแล้วก็ต้องการที่จะทำชีวิตให้มีความหมายแล้วก็ส่งมอบคุณค่าสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดระบบมีการวางแผนมีการถามตัวเองอยู่เป็นระยะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับมันสอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตมันสอดคล้องกับคุณค่าที่เราให้ไว้หรือเปล่าและที่สำคัญการได้ทำกิจกรรมในการถามตัวเองตั้งแต่เส้นทางชีวิตการสอบถามถึงผู้มีอิทธิพลในชีวิตเรื่องของต้นทุนชีวิตต่างๆเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับนอกเหนือจากเรื่องต้นทุนชีวิตแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าบ้านเกิดอยู่ที่ไหนแล้วก็มีสังคมวัฒนธรรมมีประเพณีสำคัญอะไรบ้างเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญที่หล่อหลอมชีวิตของเราตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะภูมิปัญญาของบ้านเกิดมีส่วนสำคัญที่ทำให้เราสามารถพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายของชุมชนขนาดเล็กตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสังคมแล้วก็เกิดเป็นภูมิภาคที่เราสนใจโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของสิ่งที่เกิดการท่องเที่ยวทางภูมิภาคดังนั้นถ้าหากเราไม่เข้าใจเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องของ local wisdom เราก็คงไม่สามารถจะวิเคราะห์ต่อยอดและนำไปสร้างให้เกิดการประกอบการทางธุรกิจได้ดังนั้นเรื่องของการวิเคราะห์ local wisdom ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เราค้นพบตัวเองค้นพบแรงอิทธิพลต่างๆที่มีผลต่อรูปแบบของการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้นะครับและส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของ global knowledge ก็คือความรู้สากลความรู้สากลเป็นเรื่องที่คนในโลกจำเป็นต้องให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวพิบัติภัยเรื่องของสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก climate change โลกร้อนเป็นต้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั้งโลกจำเป็นจะต้องให้ความรู้รู้เท่าทันทุกคนสามารถที่จะสืบค้นหาข้อมูลได้ทั่วทุกมุมโลกนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ global knowledge ความรู้สากลที่เป็นเรื่องที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ประกอบการออกแบบชีวิตของทุกคนได้นะครับคุณผู้ฟังครับ
ความเข้าใจตัวเองการค้นพบตัวเอง self discovery เป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่ทำให้คุณผู้ฟังได้ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีคุณค่าอย่างมีความหมายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังใจที่ส่งมอบให้กับตัวเองทำให้เราได้เห็นคุณค่าแล้วก็ชื่นชมเฉลิมฉลองความสำเร็จให้กับตัวเองตลอดเส้นทางชีวิตนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึง self discovery แล้วก็เส้นทางชีวิตตลอดทั้งองค์ประกอบต่างๆที่เราสามารถจะดีไซน์ออกแบบชีวิตให้เกิดความอยู่ดีมีสุขเกิดเวลเนสได้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของชีวิตนะครับสิ่งที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของภูมิปัญญาสากลภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องของการเข้าใจตัวเอง Self Capital แล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยประถมมัธยมมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานแล้วผู้สูงอายุที่เกษียณอายุงานแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตทุกวันนี้สามารถที่จะเรียนในระบบปกติสามารถที่จะเรียนนอกสถานที่เรียนรู้ตามอัธยาศัยได้เช่นกันนะครับนอกเหนือจากนี้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญทำไมคนถึงเรียนรู้ก็เนื่องจากว่าเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเรียนของสิ่งที่เราสนใจเป็นพิเศษซึ่งสิ่งที่เราสนใจก็มักจะเชื่อมโยงกับคุณค่าระบบคุณค่าที่เราให้นั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์กับคนรุ่นหลังเป็นเรื่องของ life legacy เป็นเรื่องของคุณงามความดีที่เราจะส่งมอบให้กับโลกใบนี้เมื่อเราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเมื่อชีวิตของเราเนี่ยสิ้นสุดสมบูรณ์หยุดนิ่งแล้วหมดลมหายใจแล้วLife Legacy จึงเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะได้ส่งมอบคุณค่าให้กับโลกใบนี้การที่จะเกิดส่งมอบ Legacy ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้นจำเป็นที่จะต้องออกแบบกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นต่อเส้นทางชีวิตทักษะที่สำคัญคุณค่าที่ทำให้กับสังคมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ชีวิตล้วนจำเป็นจะต้องมีการออกแบบตั้งแต่เนิ่นๆถ้าหากชีวิตของเราเต็มไปด้วยความปั่นป่วนชีวิตของเราเต็มไปด้วยการวิ่งตลอดเวลาไม่ได้มีโอกาสได้หยุดพักเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จไม่ได้มีโอกาสที่ตกผลึกกับความสำเร็จก็อาจจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยแต่ไม่ได้เกิดความชื่นชมกับชีวิตไม่ได้ใช้คุณค่าที่เต็มศักยภาพรู้สึกว่าการใช้ชีวิตเนี้ยอาจจะไม่สนุกแล้วก็รู้สึกว่าต้องวิ่งต้องแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าหากคุณผู้ฟังนะครับมีเวลาได้ย้อนกลับไปคิดทบทวนในแต่ละวันคุณผู้ฟังจะประหลาดใจมากเลยครับว่าสิ่งที่เราอาจจะลืมไปอาจจะเพิกเฉยไปเนี่ยมันเป็นความสำเร็จถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยเนี่ยแต่มันเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกยิ้มได้กับความสำเร็จเล็กๆแต่มีความยิ่งใหญ่ในหัวใจของคุณผู้ฟังทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของทุกท่านเนี่ยมีคุณค่าและเป็นจิ๊กซอที่สำคัญที่ทำให้คุณผู้ฟังทุกคนมีชีวิตที่มีความหมายแล้วก็ใช้ชีวิตทุกวันได้ตรงกับเป้าประสงค์ของชีวิตส่วนหนึ่งสำคัญก็คือจำเป็นจะต้องมีการกำหนด life legacy เพื่อที่จะทำให้ทุกครั้งเวลาที่เราต้องทำกิจกรรมอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่คุณผู้ฟังสามารถตอบตัวเองได้ว่าเรากำลังทำในสิ่งที่เราให้ความสำคัญเรากำลังทำในสิ่งที่เป็นการเติมจิ๊กซอทำให้ภาพชีวิตนั้นสมบูรณ์นะครับและสิ่งสำคัญที่อาจจะเป็นเครื่องมือช่วยให้คุณผู้ฟังได้บรรลุชีวิตที่คุณผู้ฟังพึงประสงค์นั่นก็คือเรื่องของการตั้งปณิธานของชีวิตหรือว่า personal mission statement personal mission statement เป็นปณิธานของชีวิตที่มองถึงผลลัพธ์ที่เราจะส่งมอบให้กับคนรอบข้างให้กับสังคมการสร้างปณิธานของชีวิตมีองค์ประกอบย่อยอยู่3อย่างนะครับนั่นก็คือเรื่องของ valuesความรู้ความสามารถสิ่งที่เรามีอยู่เป็น self capital เป็นเรื่องความรู้ความสามารถทางวิชาชีพแล้วก็วิชาชีวิตที่เรามีอยู่อันนี้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2เป็นเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเราอยากจะช่วยเหลือใครเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นเด็กที่อยู่บนดอยเราอยากจะช่วยเหลือผู้สูงอายุเราอยากจะช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเราอยากจะช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราอยากจะช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวนาเป็นต้น
ถ้าหากเรายิ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนก็จะทำให้สิ่งที่เรามุ่งหวังไว้สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยบรรลุสำเร็จได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งส่วนที่สำคัญมากๆสำหรับการตั้งปณิธานของชีวิตก็คือส่วนที่3นั่นก็คือ outcome แล้วก็ impact ที่เราต้องการผลลัพธ์ที่เราต้องการผลกระทบที่เราต้องการจะสร้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสนใจที่จะมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกรชาวนาถ้าหากเราเป็นนักวิชาการเกษตรผลลัพธ์สำคัญที่เราต้องการให้ชาวนาได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เกิดขึ้นก็คือต้องการให้ชาวนาเนี่ยผลิตข้าวได้อย่างมีคุณภาพมีข้าวที่สามารถสร้างรายได้สามารถขายข้าวได้ราคาดีและทำให้เกิดกระบวนการผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้ข้าวเนี้ยมีประโยชน์แล้วก็สามารถสร้างเสริมสุขภาพของผู้ที่บริโภคข้าวได้ในระยะยาวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าคุณค่าความสามารถอาชีพที่เราทำอยู่เนี้ยได้สร้างการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไรโดยใช้เทคนิคการกำหนด personal mission statement เป็นการสร้างพันธกิจปณิธานของชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังได้พูดคุยในการที่จะสร้างเรื่องราวของชีวิต life story และการค้นพบตัวเองมากยิ่งขึ้นกลับมาพบกับแกงอ่อมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็เต็มอิ่มกับรายการ Well Life ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ